วัสดีค่ะวันนี้ครูเค้กจะมาแชร์ไอเดียในการจัดช่อดอกไม้ธนบัตรทรงยาวนะคะสำหรับงานรับปริญญาหรือมอบเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆค่ะเรามาชมวิธีทำกันค่ะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดช่อให้พร้อมค่ะหลังจากนั้นนะคะช่อดอกไม้ที่เราซื้อมาตัดแยกออกก่อนนะคะแล้วก็ก้านไหนที่ต้องการต่อความยาวก็ใช้ไม้ลูกชิ้นไม้อเนกประสงค์ต่อความยาวค่ะไม่ว่าจะเป็นใบตกแต่งหรือดอกไม้นะคะสามารถเพิ่มความยาวได้โดยวิธีนี้ค่ะกระดาษสีเขียวนะคะ14 × 14 ซม.จับจีบด้านล่างนะคะใช้เทปใสยึดต่อเข้าด้วยไม้ลูกชิ้นนะคะตอนนี้วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะจัดดอกไม้พร้อมแล้วค่ะต่อไปในการจัดทรงของช่อธนบัตรทรงยาวนะคะใช้ป่านอาบาค่าค่ะยึดติดกับแท่งโฟมไว้ก่อนนะคะพันให้แน่นๆนะคะประมาณ 3-4 จุดค่ะแบบนี้นะคะต่อไปกระดาษทรายญี่ปุ่นหรือกระดาษทรายเกาหลีนะคะซ้อนกัน2แผ่นค่ะแล้วก็นำมาพับหาร3นะคะกะความกว้างตามที่เราต้องการค่ะแล้วก็พับเหมือนที่เราพับต่านอาบาค่าเมื่อกี้นะคะแล้วยึดด้วยเทปใสเช่นกันค่ะจากนั้นเราก็พร้อมที่จะจัดดอกไม้แล้วนะคะใส่ใบแตงใบเฟิร์นเป็นฉากด้านหลังค่ะแล้วใส่ดอกกุหลาบนะคะแล้วก็กระดาษสีเขียวยัดช่องว่างไม่ให้เห็นช่องว่างนะคะใส่ธนบัตรกะความห่างให้พอดีค่ะอันนี้คุณรำพวงจากนครราชสีมานะคะสั่งครูเค้กในงบ 3,000 บาทค่ะสำหรับธนบัตรที่ใช้พับนะคะลองกะระยะห่างแล้วก็ใส่ดอกกุหลาบนี่ช่อตูมใส่ด้านบนนะคะแล้วดอกบานใส่ด้านล่างค่ะกระดาษสีเขียวเอาปิดช่องว่างนะคะเพื่อไม่ให้เห็นด้านในค่ะต่อไปกระดาษสีแดง24 × 24 ซม.นะคะพับแล้วก็แม็กไว้แบบนี้ค่ะใช้ประมาณ6ชิ้นนะคะนำมาประกบติดกับแท่งโฟมโดยใช้หมุดยึดนะคะใส่ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังค่ะนั้นก็ห่อแท่งโฟมให้เรียบร้อยโดยใช้หมุดเช่นกันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูเค้กนะคะแล้วทุกคนสามารถติดตามผลงานของครูเค้กโดยเป็นคลิปวิดีโอนะคะทั้งใน Facebook และใน YouTube ค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ